ชายบวชหน้าไฟให้พ่อหนุ่มคงกระพันส่งวินัยไกรบุตรครั้งสุดท้ายเผยเรื่องขนลุกลูกชายบวชหน้าไฟให้พ่อหนุ่มคงกระพันส่งวินัยไกรบุตรครั้งสุดท้ายเล่าเรื่องขนลุกเผยคำพูดอาจารย์ไพศาลก่อนเมฆเสียชีวิตล้านไม่มีใครอยากให้เขาตายอยากให้เขาหายอยู่ที่เคารพการตัดสินใจผู้ป่วยจากกรณีเมื่อวันที่25มีนาคม67หนุ่มคงกระพันแสงสุริยะเดินทางมาร่วมพิธีชาปนกิจเมฆวินัยไกรบุตรอดีตพระเอกร้อยล้านเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งในวันที่ต้องมาส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายและรับหน้าที่เป็นคนอ่านประวัติด้วยก็เตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับแต่มันผ่านเวลาหลายวันแล้วเชื่อว่าทั้งครอบครัวและทุกๆคนคงเริ่มทำใจได้แล้วแม้แต่ตัวเราเองก็รู้สึกผ่อนคลายและคิดว่าพี่เมฆทำดีที่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรพอมีข่าวออกไปว่าทุกคนก็จะช่วยผลักดันลูกของพี่เมฆเราก็ดีใจกับครอบครัวเขาส่วนของเราก็ไม่ต้องพูดอยู่แล้วล่ะมันก็ดูแลกันไปเหมือนครอบครัวอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มาส่งเป็นครั้งสุดท้ายก็พูดกันในครอบครัวว่าหลังจากพรุ่งนี้ไปที่บ้านก็คงจะเงียบเหงาเล็กน้อยก็โชคดีที่บ้านเขามีพี่น้องเยอะถ้ามองในแง่บวกก็จะเหนื่อยน้อยลงเพราะคนป่วยไม่อยู่แล้วทุกๆวันเขาต้องดูแลและทำหน้าที่แม่ด้วยทำงานด้วยรับส่งลูกด้วยพอคนป่วยไม่อยู่ภาระหนักๆอย่างหนึ่งมันก็หายไปเหลือแต่ทำงานกับดูแลลูกๆให้ดีก็ให้กำลังใจเขาตลอดต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแล้วตอนนี้เขาก็เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วมีศิลปินเพิ่มเติมใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้จริงๆก็มีนะแต่เราก็ไม่กล้ารับปากว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าที่เห็นในโปสเตอร์เยอะมากจนตอนนี้เราให้ศิลปินขึ้นคนละ2 เพลงซึ่งตอนนี้ก็จะร้อยเอาทุกคนพอได้ข่าวพี่เมฆเขาก็อยากจะมาร่วมงานพอมาแล้วจะไม่ให้เขาขึ้นเราก็เกรงใจแต่ก็กลัวจะไม่มีพื้นที่กลายเป็นว่าคนที่เขาตอบรับมาก่อนจะลำบากเพราะต้องมารอมั้งหรือเลทเวลาเขาเราก็กังวลเรื่องนี้เลยยังไม่กล้าใส่อะไรเข้าไปเพิ่มเติมอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราดูหน้างานศิลปินมาที่ทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าตัวเพราะฉะนั้นทุกคนมีงานเราก็ต้องรีบจัดคิวรวมๆแล้วก็ประมาณ40ชีวิตบวกลบโต๊ะตอนนี้เต็มหมดแล้วเพราะเรามีจำนวนจำกัดจริงๆเพราะทางโรงเบียร์เขากำหนดมาแต่จริงๆปริมาณของคนที่โรงเบียร์ก็เข้าได้อยู่แล้วมาหน้างานก็จ่าย300 บาทแล้วเข้ามาดูได้เลยหลังเสียชีวิตมีทั้งกระแสบวกและลบไปถึงอาจารย์ไพศาลเราอยากพูดอะไรไหมจริงๆทุกคนทำเต็มที่ให้พี่เมฆแม้แต่ตัวเราเองหรืออาจารย์ไพศาลท่านก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่ตามกำลังความสามารถของท่านแล้วเงินทองท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเขาช่วยคนแบบนี้มา40ปีแล้วเราก็พยายามบอกคนดูทุกครั้งว่าเราทดลองไปด้วยกันนะเรียนรู้ไปด้วยกันเราก็ไม่มีความรู้พอจะบอกได้ว่าชีวิตมนุษย์การเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงคนเราชาตินี้ชาติที่แล้วเป็นยังไงเราไม่มีความรู้พอที่จะบอกได้ก็อยากให้คนดูเรียนรู้ไปด้วยกันตอนนี้หายหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยมันสร้างกำลังใจการไปขออโหสิกรรมทำบุญไหว้พระมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วเงินทองก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องกินยาเหมือนทุกครั้งที่พี่เมฆจะลองการรักษาใหม่ๆที่ไม่ใช่ทางวิทยาศาสตร์แต่ทางวิทยาศาสตร์เราก็ทำควบคู่ตลอดแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาทดลองอะไรที่มันอาจจะไม่ใช่ทางคุณหมอก็จะต้องเป็นเรื่องของการกินการฉีดการทาวุ่นวายไปหมดแต่อันนี้มันไม่มีอย่างนั้นเราก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ปลอดภัยและเสริมสร้างกำลังใจทุกคนก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็ยังดีใจว่ากลับมาเขาก็รู้สึกดีอยู่แป๊บหนึ่งนะไปวิ่งกลางแดดเราก็ดีใจแต่หลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ก็ทรุดด้วยอาการอะไรก็ไม่ทราบกระทันหันเหลือเกินทำใจไม่ได้เหมือนกัน ทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วอย่าไปดราม่าอะไรกันเลยทุกคนพยายามทำให้พี่เมฆด้วยใจทุกฝ่ายแม้แต่ที่ผ่านมาที่ส่งความช่วยเหลือเยอะมากบางทีพี่ไม่ปฏิเสธไม่ตอบรับก็โกรธว่าใหญ่เลยด่าว่าก็มีไม่เชื่อผมพี่เมฆตายไม่มีใครอยากให้เขาตายหรอกอยากให้เขาหายอยู่ที่เคารพการตัดสินใจของผู้ป่วยว่าเขาจะเลือกแบบไหนเขาทดลองมาแล้วเขาเคยพลาดเหอะขึ้นเกือบตายมาหลายรอบเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปกติที่เขากลัวจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายเขาก็มีสิทธิที่จะเลือกวิถีของเขาสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของโรคที่รักษาไม่หายเราก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่เมฆอาหารเหมือนรถไฟหอดเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีวนอยู่แบบนี้หลายครั้งพี่ก็ได้ย้อนไปดูภาพเก่าๆก็มีช่วงนี้ดีเหมือนจะหายแป๊บเดียวก็กลับไปหนักแต่ก่อนที่เขาจะเสียตุ่มก็เหมือนจะหายแล้วนะโรคที่เขาเป็นอยู่ลดยาแล้วตุ่มก็ไม่ขึ้นปกติถ้าลดยามันจะระเบิดออกมาเลยหลังๆตุ่มแทบไม่ขึ้นเลยยาก็ทานน้อยมากเขามาความดันตกแล้วก็ขาดเลือดไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าถ้าได้ยินจากคุณเอ๋ภรรยาเล่าเขาฝันลูบขาจนไม่เหลือผิวหนังเลยซึ่งกินสเตียรอยด์มาหลายปีผิวขาวบางมากพอเขาถูแรงๆจนมันลอกไปหมดก็เลยยากสุดหัวเปลยขาดเกลือแร่ขาดเลือดแล้วหัวใจก็หยุดเต้นในที่สุดทุกคนพยายามเต็มที่แล้ววันนี้เราก็มาส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายเราก็ได้เห็นแล้วว่าคนรักเขามากแค่ไหนคนที่ไม่ได้เป็นครอบครัวไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทแต่ก็ส่งความช่วยเหลือผ่านผมมาเยอะน่าชื่นใจแทนเขามากวินัยไกรบุตรเป็นคนที่คนรักชื่อเสียงดีทำงานใครก็ชื่นชมวินัยสมชื่อจริงๆหลังเมฆจากไปได้คุยกับอาจารย์ไพศาลไหมมีโทรไปคุยก่อนพี่เมฆเสียไม่กี่นาทีเขาบอกว่าเหมือนจะหมดบุญให้รีบทำเท่าที่ทำได้ปล่อยปลาทำบุญแล้วนึกถึงเขาน้องสาวเขาก็ไปจัดการหลังจากพี่เมฆเสียก็ยังไม่ได้โทรไปก็เห็นที่นักข่าวไปสัมภาษณ์หลังๆแกจะปิดมือถือส่วนตัวคนไปหาแกเยอะก็ติดต่อแกไม่ได้ต้องติดต่อผ่านเลขาผู้ช่วยหลายคนบอกเมฆไปหาผิวพรรณดีหล่อเหลาก็รู้สึกดีว่าเขาไปสบายอย่างน้อยเขาก็สบายกว่าอยู่แล้วที่เขาพูดกับอาจารย์ไพศาลว่ารู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วของผมเขาไม่มีมาหาเขาไปหาทุกคนเท่าที่ฟังข่าวเขารู้ว่าผมเป็นคนกลัวผีเขาไม่มาผมก็พยายามนั่งมองนะเวลากลางคืนคนกลับไปหมดแล้วมองหลังลงบ้างอะไรบ้างแต่เราก็รู้สึกได้ด้วยใจอยู่แล้วว่าเป็นห่วงกันอยากให้เขาตายที่สุดไปดีแบบไม่ต้องห่วงตามความเชื่อของเราคนพุทธความเป็นห่วงที่สุดคือลูกเขาก็ยังเล็กเราพยายามบอกกับเขาเสมอหลังจากที่เขาเสียไปหลายวันพูดทุกวันคำเดิมไม่ต้องเป็นห่วงนะทำดีที่สุดแล้วไปให้สบายหลับให้สบายไม่ต้องกังวลทางนี้เรื่องนี้จบไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วเราเองก็ต้องสติทำงานไปหนุ่มคงกระพันยังได้ขึ้นกล่าวอาลัยเมฆตอนหนึ่งถึงการเล่นภาพยนตร์นางนาคจนเป็นพระเอก100 ล้านว่าจริงๆเขาเกือบไม่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะเขามีนักแสดงหลายคนแล้วแต่สุดท้ายคัดเลือกเหลือ2 คนซึ่งจริงๆเขาเลือกนักแสดงอีกคนและถ่ายทำไปแล้วแต่เมฆไม่รู้เขาตั้งใจทำแคสแสดงมากและไปถามว่าจะได้แสดงไหมฝั่งนั้นบอกว่าไปทำบุญด้วยกันแต่เมฆบอกว่าจะทำได้ยังไงผมเป็นอิสลามแต่สุดท้ายคนนั้นพาไปทำบุญแบบชาวพุทธหลังจากนั้น2 วันทั้งที่หนังถ่ายไปแล้ว7 ซีนทางกองหนังติดต่อกลับมาให้เล่นเป็นพี่มากซึ่งวันนั้นเมฆมาทำบุญที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตวัดที่จัดพิธีศพเมฆขณะที่น้องมากลูกชายบวชหน้าไฟให้พ่อและเก่งทัชยะมาขับกล่อมเสภาแสดงความอาลัยเมฆวินัยพร้อมจะช่วยผลักดันน้องมากให้สำเร็จตามตั้งใจโดยค่อนข้างสนิทกับครอบครัวเพราะน้องมากมาเรียนด้วยเป็นลูกศิษย์อยู่ แม่วุ้นเส้นอัดคลิปขอโทษวีนด่าลำไยบอกเมามากกลับบ้านยังไงยังไม่รู้เลยจากกรณีเฟซบุ๊กเจ๊มอย108ได้โพสต์เล่าวีรกรรมของแม่วุ้นเส้นหลังไปก่อเรื่องที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเตาปูนขณะที่นักร้องสาวลำไยไหทองคำกำลังขึ้นโชว์บนเวทีเพราะเจ้าของร้านไม่ยอมให้ขึ้นเวทีเนื่องจากอยากให้ลำไยได้แสดงเต็มที่เพราะเสียเงินจ้างมาแล้วทำให้แม่วุ้นเส้นไม่พอใจด่ากราดเจ้าของร้านทีมงานรวมทั้งลำไยด้วยอ่านข่าวเพจดังเล่าวีรกรรมแม่วุ้นเส้นร้านไม่ให้ขึ้นเวทีวีนด่ากราดลามถึงลำไยไหทองคำล่าสุดแม่วุ้นเส้นได้โพสต์คลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยระบุว่าสวัสดีค่ะวุ้นเส้นนะคะคลิปนี้วุ้นเส้นจะออกมาขอโทษคุณลำไยและทีมงานลำไยไหมทองคำสุพรรณสาเวชกามาโดยแม่วุ้นเส้นกล่าวว่าอันดับแรกวุ้นเส้นตื่นมาก็ยังตกใจกับคลิปที่ออกไปเมื่อคืนวุ้นเส้นเมามากต้องขอโทษคุณลำไยและแฟนคลับคุณลำไยทุกคนด้วยรวมไปถึงขอโทษทีมงานของคุณลำไยเมื่อคืนที่วุ้นเส้นด่าหรือว่าคุณลำไยไปวุ้นเส้นเมามากจริงๆจนขาดสติจนทำอะไรไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวจนวุ้นเส้นกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้ว่าวุ้นเส้นกลับมาได้ยังไงอันนี้ต้องโทษด้วยขอโทษจริงๆ